สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Chinese by God นะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาเจอกันในตี้เออร์ชูเคิร์นะครับบทที่20เนาะบทนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนเรื่องจู้หนีเชิงรื้อควายเลิศจู้หนีเชิงรื้อควายเลิศแปลว่าอะไรนะครับก่อนอื่นเรามาดูคําว่าจู้จู้คำนี้เนี่ยเราแปลว่าอวยพรแปลว่าขอให้เชิงรื้อคือวันเกิดส่วนควายเลิศก็คือมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจู้หนีก็คือ อวยพรขอให้คุณเนี่ยทำไมครับเชิงเรื่องเพอร์คือวันเกิด่มีความสุขมีความสุขในวันเกิดนั่นเองถ้าเป็นในภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือคำว่า happy birthday to you นั่นเองนะครับเนาะก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์ของบทนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างคำแรกนะครับอ่านว่าเหนียนเหนียนตัวนี้แปลว่าปีนะครับปีเนาะอย่างเช่นคำที่สองจินเหนียนจินเหนียนเนี่ยคือปีนี้ ค,คำต่อไปหมิงเหนียนคือปีหน้าคำต่อไปนะครับโฮเหนียนโฮเหนียนก็คืออีก2ปีข้างหน้านะครับส่วนชื่อเหนียนก็คือปีที่แล้วทีนี้เนี่ยพี่ก็ได้ตีเส้นตัวนี้มาหึ่อันนะครับเรามาดูกันเนาะตรงกลางเนี่ยคือจินเหนียนนะครับคือปีนี้อย่างเช่นปีนี้คือปี2022ใช่ไหมครับปีที่แล้วเราใช้คําว่าชื่อเหนียนก็คือ202 1 นะครับปีหน้ามิงเหนียนก็คือ20 2 3นสองสะครับสามอันนี้เนี่ยจินเหนียนชื่อเหนียนแล้วก็มิงเหนียนสามอันนี้พี่เชื่อว่าทุกคนน่าจะค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับมันแต่มันจะมีเฉียนเหนียนและโคเเนียนสองตัวนี้หลายหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเฉียนเหนียนคืออะไรเฉียนเหนียนหมายถึง2ปีที่แล้วครับก็คือจะเป็นปีสองศนสองศนนั่นเองอ่ะดูนะครับปัจจุบันคือสอง2สองสอง นะครับแต่เฉียนเนียนหมายถึง2020พะฉนั้นโหเนียนหมายถึงอีก2ปีข้างหน้าก็จะเป็น2024 2นะครับ2024เองเนาะนะครับอาพี่ก็เขียนเป็นเส้นเวลาแบบนี้จะได้เห็นว่าอ๋อไอ้จีเนียนชื่อเนียนมีเนียนเฉียนเนียนโหเนียนมันหมายถึงอะไรนะครับนาะเอาฉันเดี๋ยดูตารางนี้ดูดูเส้นขีดของเวลานี่ก็น่าจะเข้าใจต่อไปคำที่2นะครับคำนี้เห็นว่าปีเย ปี่เย่เนี่ยคำนี้แปลว่าจบการศึกษาเรียนจบนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆเนาะอย่างเช่นเราพูดว่าอะไรได้บ้างครับอันแรกคือเสี่ยวเสวี่ีเย่เสี่ยวเสวี่ีเย่คืออะไรเสี่ยวเสว่คือปถมเพราะฉะนั้นเสี่ยวเสวี่ีเย่ก็หมายถึงจบปถมอันที่2เกาจงปีเย่เกาจงคือมัธยมเพราะฉะนั้นเกาจงปีเย่คือเรียนจบมัธยมและอันสุดท้ายก็คือต้าเสวี่ีเย่คือต้าเสว่ ตาเสวีคือมหาลายัยต้าเสวีพี่เย่ก็คือจบมหาวิทยาลัยลนั่นเองนะครับที่นี้หนูระวังนะครับสังเกตนะว่าคําว่าปีเย่จะอยู่ด้านหลังนะนะครับไม่ได้อยู่ด้านหน้าเนาะอย่าเผลอไปพูดเป็นปีเย่เสียวเส,ว,เสวีแบบนี้ไม่ได้หรือปีเย่เกาจงแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเราพูดได้แค่เสียเส่ยวเสวีปีเย่หรือเกาจงปีเย่เท่านั้นนะครับนี่คือปีเย่ต่อไปคําที่3มนะครับนี่คือตัวตัวปกติเนี่ยเราแปลว่ามากแปลว่าเยอะนะครับ แต่ตัวในบทนี้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวมาสร้างเป็นคำถามได้นะครับเนาะก็คือจะเป็นโครงสร้างตัวบวกด้วย adjective นะครับเนาะเป็นคำถามได้นะครับอย่างเช่นตัวตาตัวตาเนี่ยเราสามารถแปลว่าใหญ่เท่าไหร่นะครับเนาะหรือตัวเกาสูงเท่าไหร่เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นคำว่าตาที่เป็น adjective หรือคำว่าเกาที่เป็น adjective นะครับสามารถเอามาถามด้านเองเช <lay it? ล ะ> ่นหนีตัวตาก็คือคุณอายุเท่าไหร่นะครับหรือ หนีตัวเกาหนีตัวเกาก็าคือคุณสูงเท่าไหร่แบบนี้นะครับสามารถใช้ในการถามได้คือเป็นโครงสร้างตัวบวกด้วย adjective นะครับเนอะอืมคำต่อไปนะครับอ่านว่าตัวตา้าตัวต้าปกติอันนี้ใช้ถามอายุนะครับเนาะอย่างเช่นหนีตัวตาคุณอายุเท่าไหร่หรือการถามอายุเนี่ยหนีจีซุยอันนี้ก็ถามได้นะครับหนีตัวตากับหนีจีซุยสองอันนี้ล้วนใช้ถามอายุได้ แล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงความแตกต่างมันอยู่ที่นีจ่จิซุยปกติแล้วจะใช้ถามเด็กครับนีจ่จิซุยใช้กับเด็กส่วนหนีตัวตาปกติแล้วใช้กับผู้ใหญ่นะครับใช้ครับคนที่อายุมากกว่า1ิขึ้นไปเราใช้เป็นตัวตานะครับน้อยอายุ10บ,บวกไปใช้เป็นตัวตาอายุอ่าน้อยกว่า10นะครับหนถึงเเราใช้เป็นจีซุยแบบนี้นะครับเนาะอาจถึงแปลเหมือนกันแต่ เวลาเราไปใช้กับคนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นใครควรจะใช้คําไหนถึงจะเหมาะสมเองนะครับส่วนคําที่สี่คนี้อย่ายว่สซุยซุยคํานี้แปลว่าปีนะครับหรือแปลว่าขวบนั่นะแหละถ้าแปลว่าปีก็คือที่ใช้กับอายุเท่านั้นนะครับน้องอย่างเช่นบอกว่าวอร์จินเนียนชื่อูุซุยปีนี้ฉันอายุสิบห้าปีสิบห้าขวบนะครับเนาะนะคำที่ห้าู ชูคำนี้คืออะไรครับชูคำนี้ก็คือปีนักกษัตรนะครับขานถอ,อกมาลงมาเสียงนั่นแหละนะครับนี่คือชูเนาะอย่างเช่นชูเนี่ยเราสามารถถามเป็นนีชูเสมอหนีชูเสมอก็คือคุณเนี่ยปีนักกษัตรอะไรนะครับทีนี้ปีนัก,กษัตริย์ของจีนนะ่ยมันก็จะเหมือนกับไทยเลยนะที่มันใช้สัตว์มาแทนอาจจะเป็นพวกลิงะมีลิงมีง,มงูมีมังกรหมาแพะแกะไก่อะไรพวกนี้ เป็นต้นเหมือนไทยเลยเหมือนขานทอกมาลงมาเสงเมื่อมีมแม่แลวพวกนี้นะครับเหมือนกันเลยเนาะทีนี้ดูนะครับนี้ชูเฉมคุณปีนักษัตริย์อะไรเราสามารถตอบว่างวอยชูจูจูคือหมูปีหมูใช่ไหมครับฉันเกิดปีหมูเนาะแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือชูแปลว่าปีปีนัก,กษัตริย์นะครับปีนัก,กษัตริย์ต่อไปคําที่6กโกปกติแปลว่าหมาใช่ไหมครับแต่ว่าในที่นี้โกมันมาใช้แทนเป็นปีนักกษัตนะริย์ก็คือเป็นปีจอ เจ็ดค,คำว่าจูหมูหมูนี่ก็คือถ้าเป็นปีนักษัตริย์ไทยถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นปีกุลนะครับเนาะคำที่แปดนะครับคำนี้อ่านว่าเชิงรือเชิงรือคำนี้แปลว่าวันเกิดนะครับเนาะอย่างเช่นจินเทียนชื่อวอตเชิงรือวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของฉันนะครับหรืออีกหนึ่งอันที่เรามักจะพูดกัน,นบ่อยเลยก็คือเชิงรือควายเลอร์เหมือนที่พี่อธิบายไปตอนแรกใช่ไหม ควายเลือมีความสุขเชิงลึกควายเลือคือ happy birthday นั่นเองนะครับต่อไปคำที่9้านะครับคำนี้เหานว่ายื้ยื่อคำนี้เนี่ยแปลว่าเดือนนะครับเดือนเนาะทีนี้เดือนเนี่ยเราพูดยังไงเดือนนี้เราใช้คำว่าเจอเกยเดือนะครับเดือนที่แล้วเราใช้คำว่าช่างเกยเดือและเดือนหน้าเราใช้คำว่าเสียเกยเดือนะครับเดนะือนเราใช้คำว่าช่างกับเสียนะครับเนาะ ต่อไปคำที่10นะครับคำนี้เห็นว่าห้าวห้าวคำนี้แปลว่าวันที่นะครับอย่างเช่นตรงนี้คุยกันเนาะเพูดว่าจินเทียนจีเย่จีห้าวันนี้เนี่ยวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรสังเกตนะครับในภาษาจีนเนี่ยเขาจะเอา,อาปีเดือนวันเขาจะเขียนหน่วยที่ใหญ่ไปหาหน่วยที่เล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรเดือนอะไรในภาษาจีนก็ต้องเรียงลำดับเป็น วันนี้เนี่ยเดือนอะไรวันอะไรก็จะกลายเป็นจินเทียนจีเย่เห็นไหมครับถามเดือนก่อนแล้วค่อยถามว่าจีห้าวคือวันที่เท่าไหร่เวลาตอบตอบอยังไงครับจินเทียนชื่อเยอ่ชื่อสานห้าวนะครับวันนี้เนี่ยก็คือวันที่สิบสามเดือนที่สิบัันเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นการถามเดือนถามวันที่นะครับเราใช้เป็นจีเย่และจีห้าวแล้วก็เวลาเรียงนะฮะหน่วยใหญ่ไปหาเล็กนะครับอ,อันนี้เราก็จําไว้ก็พอ ต่อไปคําที่11นะครับคํานี้เราอ่านคำว่าเจิ้งห่าวเจิ้งห่าวคำนี้แปลว่าพอดีนะครับอย่างเช่นผิงกัวฉือควายซีกัวฉือควายเจิ้งห่าวเออร์ฉือควายผิงกัวฉือควายคือแอปเปิลสิบหยวนแตงโมอีก10หยวนทําไมครับเจิ้งห่าวเออร์ฉือควายก็คือ20หยวนพอดีนนั่เองเพราะฉะนั้นเจิ้งห่าวตัวนี้แปลว่าพอดีนะครับ <c ười> คําที่12นะครับ <c ười> คํานี้อ่านว่าต <c ười> ่าส่วน ต่าส่วนคํานี้เป็นได้ทั้งคํานามแล้วก็เวิร์บนะครับถ้าเป็นคํานามแปลว่า Plan แ,แต่ถ้าเป็นเวิร์บหมายถึงวางแผนที่จะทําอะไรสักอย่างนะครับเนาะอย่างเช่นเรามาดูป,ประโยคโฆษณาอนี้กันนะครับเอบอกว่าโจโมั่หนีโยเชิญมาตาส่วนโจโมั่นะครับโจโมั่คืออะไรอ่าโจวีแขกหลบตรงนี้นิดนึงโจโมั่โจโมั่คือวันหยุดสุดสัปดาห์ครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองโจโมั่ วันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยนี้ย่เนมตาส่วนคุณมีแพลนอะไรตาส่วนในประโยคนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามเพราะอยู่ด้านหลังเฉินเมะนะครับบีตอบยังไงครับบีตอบว่าว่าตาส่วนชื่อช่างเกอฉันเนี่ยวางแผนที่จะไปร้องเพลงนะครับตาส่วนในประโยค2เป็นเวิร์บละนะครับเพราะว่าตาส่วนไหมครับบวกด้วยการการะทําวางแผนเพื่อไปทําอะไรอ้อวางแผนไปช่างเกินเองนะครับเนาะอันนี้คือตาส่วนเป็นได้ทั้ง คำนามนะครับแล้วก็เป็นได้ทั้ง Ver b นั่ันเองถ้าเป็นคํานามแปลว่า plan ถ้าเป็น Ver b แปลว่าวางแผนที่จะทําอะไรสักอย่างนะครับต่อไปคําที่13นะครับคํานี้อย่างว่าก้วก้วคํานี้แปลว่าอะไรก้วคํานี้มีหลายความหมายมากนะครับในบทนี้พี่จะสรุปไปให้ทีเดียวเลยก้วนะครับหลักๆแล้วจะมีอยู่3มอันประมาณนี้นะครับเนาะแรกคือก้วเชิงรอก้วเชิงรอนะครับก้วเชิงรึเชิงรึคือวันเกิดหรือก้วเหนียนเหนียนคือปี กัวเชิงลือกัวเหนียนคืออะไรนะครับกัวในที่นี้หนูจําไว้นะครับว่าเราแปลเขาว่าเฉลิมฉลองกัวในความหมายที่1แปลว่าเฉลิมฉลองครับเพราะฉะนั้นกัวเชิงลื่อเชิงลื่อคือวันเกิดกัวเชิงลื่อหมายถึงการฉลองวันเกิดหรือกัวเหนียนเหนียนคือปีฉลองปีฉลองปีในที่นี้หมายถึงอะไรครับก็คือฉลองปีใหม่หรือฉลองตุดจีนั่นเองนะครับนี่คือความหมายที่1ของกัวเนาะความหมายที่สองของกัวนะครับเราแปลเขาว่าเคย เคยเห็นไหมครับอย่างเช่นคำว่าชื่อกลัวเคยไปข้านกลัวเคยดูเคยอ่านนะครับแต่จําไว้นะครับว่ากลัวจะแปลว่าเคยได้ก็ต่อเมื่อเป็นโครงสร้าง verb บวกด้วยกลัวเท่านั้นนะครับหมายถึงเคยทา verb ตัวนั้นเองเ,องเองนาะและความหมายสุดท้ายของกลัวนะครับกลัวยังสามารถแปลว่าผ่านได้ด้วยปกติใช้กับเวลานะครับอย่างเช่นชื่อเจียนกลัวเตจินควายชื่อเจียนกลัวเตจินควายความหมายคืออะไรครับเวลาเนี่ยทำไมผ่านได้ ไวจริงๆผ่านไปเร็วจริงๆนันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกัวหนูจำสามสามความหมายนี้ก็โอเคแล้วครับ1คือเฉลิมฉลอง2คือเคยและ3แปลว่าผ่านที่ใช้กับเวลานี่คือกัวนะครับต่อไปคําที่14นะครับคำเนี่ยว่าจุนเป้จุนเป้คำนี้แปลว่าเตรียมตัวนะครับแปลว่าเตรียมตัวเนอะอย่างเช่นบทสนทนาตรงนี้คุยกันว่าไงครับเอพูดว่านี้จุนเป้ห่าวเลอรม,มานะครับนี้จุนเป้่าวเลอม,มาคุณเตรียมตัวเสร็จแล้วหรือยังบี B. บอกว่า ว่ War, จุนเป้หาเลยนะครับจุนเป้หาเลยในที่นี้ก็คือเตรียมตัวเสร็จแล้วมันเองนะครับเนาะคำที่สิบห้านะครับคำนี้ว่าจู่สิงจู่สิงคำนี้แปลว่าจัดนะครับจัดในที่นี้หมายถึงจัดงานจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันต่างๆนะครับอย่างเช่นง่ายเลยครับเราสามารถพูดว่าจู่สิงปีใต้ปีใต้คำนี้แปลว่าการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจู่สิงปีใต้ก็หมายถึงการจัดการแข่งขันนั่นเองนะครับเรียกว่าจู่สิงนปะีใต้เนาะ คำที่16นะครับอ่านว่าหวานหุยหวานหุยคืออะไรครับหวานหุยคืองานปาร์ตี้ตอนกลางคืนนะครับงานปาร์ตี้ที่จัดในตอนกลางคืนเราเรียกเขาว่าหวานหุยนะครับเนาะคำที่17นะครับคำนี้ว่าชานเจียชานเจียตัวนี้หมายถึงการเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมอย่างเช่นเราสามารถพูดว่าชานเจียปีไต้ชานเจียปีไซ้ B เนี่ยก็คือเข้าร่วมการแข่งขันนั่นเอง เข้าร่วมการแข่งขันเนาะอันนี้หดทองไปเลยก็ได้ครับชานเจี๋ยปกติใช้เยอะเลยก็คือชานเจียปีใต้นะครับสิบแปดนะครับชื่อเจียนชื่อเจียนคือเวลานะครับเนาะชื่อเจียนก็คือเวลาต่อไปคําที่สิบเก้านะครับเนาะคำนี้อ่านว่าเตี่ยนเตี่ยนคํานี้เนี่ยแปลว่าโมงนะครับแปลว่าโมงเหมือนที่เราเคยเรียนกันใช่ไหมอย่างเช่นในภาษาจีนการถามเวลาตอนนี้กี่โมงถามไงครับเราถามว่าเซี่ยนจ้ายจีเตี่ยนดูนะครับว่า การถามว่ากี่โมงการถามว่ากี่โมงในภาษาจีนเราใช้เป็นจีเตียนจีเตียนคือกี่โมงเซียนจ้าคือตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเซียนจ้ายจีเตียนก็คือตอนนี้กี่โมงนะครับเซียนจ้ายจีเตียนคือตอนนี้กี่โมงบีบอกว่าเซียนจ้ายปาเตียนจงเซียนจา้าปลาเตียนจงตอนนี้เนี่ย8โมงใช่ไหมครับตอนนี้8โมงทีนี้ก็อาจจะมีคนนะครับงงว่าแล้วแค่ปลาเตียนเฉยๆก็ได้แล้วนี่แล้วทําไมเราถึงต้อง มีคำว่าจงใช่ไหมครับเนาะจงคืออะไระป้าเตียนจงหรือป้าเตียน,นเฉยความหมายเหมือนกันนะครับความหมายเหมือนกันเนาะมีจงหรือไม่มีจงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น,นถ้าบอกว่าตอนนี้8ปดโมงหูจะพูดว่าเสี้ยนใจป้าเตียนเฉยเฉยหรือเสี้ยนใจป้าเตียนจงก็ได้นะครับเมื่อกี้ที่พี่พิมพ์แก้เพราะว่าตัวนี้มันเขียนผิดเนาะนะครับคนละจงกันเนาะนี่คือเตียนเตียนก็คือโมงทั่วไปเหมือนที่หนูเคยรู้นั่นแหละนะครับ ต่อไปคําที่20นะครับคำนี้คือว่าจิ้วจิ้วเนี่ยแปลว่าก็นะครับจริงๆจิจ้วเนี่ยเป็นคําเชื่อมนะครับก็จะมีโครงสร้างหลายตัวที่ที่ที่เจอบ่อยนะครับวันนี้พี่ก็ได้เลือกมาหนึ่งอังนก็คือเป็นโครงสร้าง e จุดจุดจิ้วจุดจุดนะครับโครงสร้างนี้แปลว่าอะไรโครงสร้างนี้หมายถึงพอจุดจุดก็จุดจุดนะครับหมายถึงพอทำอะไรพอทำพอเกิดอะไรขึ้น mm. ก็เกิดอะไรขึ้นทันทีเลยนะครับอย่างเช่นถ้า อีเต้าเจียจิ้วช่วยเจียไมครับเขาเนี่ยพอถึงบ้านก็นอนเขาพอถึงบ้านก็นอนเห็นไหมครับถึงปุ๊บนอนเลยเขาพอถึงบ้านก็นอนนะครับนะนเนาะอือใน่ในอีจุดจุดจิ้วจุดจุด,จดพอทำอะไรสักอย่างก็ทำอะไรสักอย่างนั่นเองนะครับเนาะอือต่อไปคำที่ยี่สิบเอ็ดนะครับคำนี้อ่านว่า E a t i n g eating e เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับ eating คำนี้แปลว่าแน่นอน แน่นอนเนาะก็เป็นโครงสร้าง eating บวกด้วย verb นะครับหมายถึงทำ verb ตัวนั้นแน่นอนอย่างเช่น w h eating ชื่อจ้าหนี why eating ชื่อจ้าหนีความหมายคือฉันเนี่ยทำไมครับ eating ชื่อก็คือไปแน่นอนไปไหนครับจ้าหนีไปหาคุณฉันเนี่ยว่ eating ชื่อจ้าหนีคือฉันไปหาเธอแน่นอนเองนะครับส่วนคำที่ยี่สองคำนี้อย่างว่าจู้จู้แปลว่าอวยพรแปลว่าขอให้นะครับอย่างเช่นจู้หนีอวยพรให้คุณอะไรก็ว่าไป นะครับเนาะคำที่23นะครับคำนี้เนี่ยว่าควายเลิศควายเลิศคำนี้แปลว่ามีความสุขนะครับเจอบ่อยๆเลยก็จะมีเป็นเชิงลือควายเลิศนะครับแฮปปี Birthday, นะ้เบิร์ดเดย์เนาะหรืออีกหนึ่งอันซินเหนียนควายเลิศซินเหนียนควายเลิศคืออะไรเรารู้นะครับว่าซินซินคำนี้แปลว่าใหม่เหนียนบทนี้เราเพิ่งเรียนไปแปลว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยซินเหนียนก็หมายถึงปีใหม่ซินเหนียนควายเลิศคืออะไรครับลองเดาสิถูกต้องครับซินเหนียนควายเลิศคือแฮปปี้นิวเยียร์หรือสวัสดีปีใหม่่นนัเอง ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะถ้าพี่ปล่อยคลิปนี้ไปนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าอวยพรให้คุณมีความสุขในปีใหม่เราสามารถพูดไปยังไงครับจู้หนีใช้จู้หนีตัวนี้แล้วก็ซินเหนียนควายเลยอได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะต่อไปอันที่สีก็คือเป็นชื่อบทนี้นะครับจู้หนีเฉิงล er ือควายเลือก็คือขอให้คุณมีความสุขในวันเกิดนั่นเองนะครับเนะนี่ยคือคําศัพท์ทั้ง24คําของบทนี้ นะครับเนาะก,ก็ค่อยๆดูนะครับถ้ามีคําถามมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามพี่ได้นะครับต่อไปเราไปดูในส่วนของเครื่องวรของบทนี้กันบ้างนะครับในบทนี้ก็จะมีอยู่สองเครื่องวรรณนะครับก่อนอื่นเรามาดูที่เครื่องวรรอีกันเครื่องวรอีก็คือหนีหน่าอีเหนียนต้าเสวี่ยปี้เย่หนีหน่าอีเหนียนต้าเสวี่ยปี้เย่ความหมายคืออะไรอ่านี่คือคุณร,รู้อยู่แล้ว ต้าเสวี่ยปีเย่ก็คือจบมหาวิทยาลัยหน่าอีเหนียนหน่าอีเหนียนในที่นี้ความหมายก็คืออะไรครับก็คือหน่าเหนียนนั่นแหละปีไหนเพราะฉะนั้นหนีหน่าอี้เหนียนต้าเสวี่ยปีเย่คือคุณจบมหาวิทยาลัยปีไหนนั่นเองนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะมี A และ B คุยกันก่อนอื่นพี่จะอ่านให้ฟังและรอบสองว่าแปลกันนะครับเนาะอ,อ่ะเรามาฟังกันเลยหนีหน่าอีเหนียนต้าเสวี่ยปีเย่หมิงเหนียนหนีเนอ 我后年你今年多大？我二十二岁。你属狗？对我 n 狗。你属什么？我属猪。นะครับเนาวอันนี้คือเคอร์นอ,อนีสัน้นๆนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าตรงนี้เขาคุยอะไรกันบ้างประโยคแรกเนี่ยเอพูดว่านีหนาอี้เหนียนต้สวยิย,ย่นะครับก็คือเป็นชื่อของเคอร์เวนอันนี้ใช่ไหมคุณจบมหาวิทยาลัยปีไหน บบอกว่าหมิงเหนียนปีหน้าหนีเนอแล้วคุณละ่ะ A พผู้ต่อวอโฮเหนียนนะครับก็คือชั้นเนี่ยอีกสองปีนั่นเองอีกสองปีจะจบหนีจินเหนียนตัวตา้านะครับอ่าดูการถามอายุการถามอายุเราสามารถใช้อันนี้ในการถามได้นะครับหนีจินเหนียนตัวตา้าคือปีนี้เนี่ยคุณอายุเท่าไหร่แล้ว B บอกว่าวอลเออร์เออซุยนะครับชั้นอายุ22แล้วนั่นเองเถามต่อ นิชูกโกะนะครับคุณเกิดปีจอใช่ไหมตรงเนี้ยถึงแม้จะไม่มีคำศัพท์ที่เป็นคำว่ามานะครับที่แปลว่าไหมหรือเป็นคำศัพท์อื่นที่เกี่ยวกับคำถามแต่มันเป็นเครื่องหมายคำถามเราเปลี่ยนโทนเสียงนิดเดียวประโยคนี้สามารถเป็นคำถามได้นะครับเนาะใช่เนี่ยนิชูกโกะในที่นี้ก็คือมันแปลว่าคุณเนี่ยเกิดปีจอใช่ไหมบีบอกว่าตุยใช่แล้ววัดชูกโกะนะครับฉันเกิดปีจอนิชูชมูมคุณเกิดปีนักษัตริย์อะไร เอบอกว่า w a s ูจูนะครับก็คือฉันเกิดปีป,ปนะีปีหมูนะครับปีหมูปีกุนใช่ไหมปีกุนนะครับเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของการถามาปีนัก,กษัตรนะครับแล้วก็เรื่องของการถามอายุนั่นเองนะครับเนาะน,นี่คือเคอร์เว่นอีต่อไปเรามาดูเคอร์เว่นเออร์กันนะครับเคอร์เว่นเออร์ก็คือจู้หนีเชิงรื้อควายเลิศนะครับก็คือเป็นชื่อของบทนี้เลยใช่ไหมขอให้คุณมีความสุขในวันเกิด happy birthday to you n i n ง นะครับตรงนี้ก็มีเอบคุยกันเหมือนเดิมอ่ะมาฟังกันนะครับว่าเขาคุยอะไรกัน A พูดว่าหนีแต่เชิงรื幾幾่อชื是是่อจีเยว่จีฮ่าววันเกิดของฉันคือวั่อ8สิงหมวัน่18สิงาคมวันทีสงหาวัน่1สิงหาคมวันที่1หันที่าคมวันที่18สิงหาคมวันที่18สิงหาคมวันี่1สิงหาคมวันทิงหาคม่1หาคมวันที่1หวนี่18สิหาคมวันี่1ามวัน 什么时间举行？星期六晚上七点。在哪？就在我的房间。好，我一定去。祝你生日快乐。谢谢。นะครับอ่ะเรามาปแปลกันเนาะว่าอันนี้คุยอะไรกันนะครับเอเนี่ยบอกว่าหนีตาเชิงรึชื่อจีเยจีห้าหนีตาเชงรึก็คือวันเกิดของคุณใช่ไหมครับชื่อจีเยจีห้าก็คือวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไรประโยคนี้นะครับพี่อยากให้จํากันไว้เลยถ้าเราอยากจะไปถามวันเกิดใครสักคนประโยคนี้สามารถใช้ในการถามได้ B บ,บอกว่า Water Chengru ชื่อ Shuyue Shu Ba Hao วันเกิดของฉันเนี่ยนะครับก็คือเดือน10วันที่18วันที่18เดือน10เจิ้งหาพอดีเลยทําไมครับชื่อสิงชิลิววันเสาร์พอดีชื่อมาใช่ไหม นี้ตาส่วนเฉลิมกั้วคุณเนี่ยวางแผนว่าทําไมครับเฉดเมคืออย่างไรกั้วในที่นี้น่าจะหมายถึงอะไรครับเมื่อกี้กั้พี่สอนไปได้หมด3ความหมายแปลว่าเฉลิมฉลองแปลว่าเคยและแปลว่าผ่านในที่นี้กั้วแปลว่าเฉลิมฉลองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ตาส่วนเฉลิมอกั้าคุณเนี่ยวางแผนจะเฉลิมฉลองวันเกิดยังไงบีบอกว่าวอจุนเป้จิวิงกีเกอร์เชิงด้วอหวานหุยฉันเนี่ยเรียมทำไมครับจิวิงก็คือจัดจัดอะไรครับ เชิงรื่อหวานหุย่ยนะครับก็คือจัดงานปาร์ตี้งานเลี้ยงตอนกลางคืนนั่นเองนะครับนี้อย่าหลายชาญเจียคุณเนี่ยก็มาเข้าร่วมด้วยหาวม,มาได้ไหมโอเคไหมเอก็บอกเอก็พูดต่อฉัเมื่อฉือเจียนจ่ิงเมื่อฉือเจียนก็คือเวลาไหนนั่นเองฉัเมื่อฉือเจียนจ่ิงก็คือจัดเวลาไหนบีบอกว่าสิงชีเลว,วันเสาร์วันช่างตอนกลางคืนชีเดียเจ็ดตอนเจ็ดโมงก็คือหนึ่งทุ่ม นะครับเจ็ดโมงตอนกลางคืนก็คือหนึ่งทุ่มเนาะเพราะว่านาฬิกาเข็มสั้นชี้เลขเจ็ก็คือตอนหนึ่งทุ่มเหมือนเองฉะนั้นสิงชีริว,วันช่างเนี่ยคือเป็นตอนหนึ่งทุ่มของวันเสาร์วันเองเอกก็ถามต่อจ้ายหนาที่ไหนล่ะบีบอกว่าจิ้วจ้ายวอเตอร์ฝังเจียนก็ที่ใครครับจ้ายวอเตอร์ฝังเจียนห้องของฉันส่วนจิ้วจิ้วในที่นี้ไม่มีความหมายอะไรนะครับจิจ้วอยู่ตรงนี้ใช้ในการเน้นเฉยๆเรารู้แค่มันมนเน้นก็พอเอกก็พูดต่อห่าวห่าวที่นีคือโอเค วอยติ้งชี่ฉันจะไปแน่นอนจูน้หนีเชิงรือควายเลอขอให้คุณเนี่ยมีความสุขในวันเกิดซีเซียขอบคุณนะครับเนาะอ่อนนี้ก็คือเคอร์วนเอและก็เคอร์วนอีของบทนี้นะครับก็ค่อยๆดูนะครับมีคําถามมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับหรือถ้าเร็วไปก็ลดความเร็วได้นะครับเนาะในส่วนของเคอร์วันก็จบไปนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของจู้ชื่อและหยูฝ่ากันบ้างนะครับ จู้ชื่อของบทนี้อันแรกคือชูโกนะครับชูในที่นี้ก็หมายถึงปีนักษัตร์นะครับเนาะก็จะมีทั้งหมด1 0 12ปีนักษัตริย์ใช่ไหมครับก็เหมือนกับเหมือนกับไทยเลยใช้สัตว์12ชนิดสัตว์12ประเภทมาแทนปีนะครับก็จะมีหนูวัวเสือกระต่ายมังกรงูม้าแพะแกะลิงไก่หมาหมูนะครับนเาาาานาะ,นะะเหมือนกับไทยเลยนะครับเนาะก็ใช้เป็นชื่อสัตว์นะครับตรงนี้มาแทนอ่ะเดี๋ยวพี่ลองมา ดูทีต่ตัวเนาะเตี่ตัว,ตตวไปว่าอะไรบ้างคําแรกคือชูชูเนี่ยคือหนูนะครับอันที่สองหนิววัวหู่เสือทู่กระต่ายหลงมังกรเฉองูหมามา้าหยางแพะหรือแกะโโห ลิงจีไก่โกสุนัขหมาจูหมูนะครับก็คือปีนักษัตริย์เหมือนกับไทยเลยเนาะก็คือถ้าหนูท่องของไทยได้เราก็รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรหนูก็แค่เรียกชื่อสัตว์อันนั้นแทนปีนั้นไปได้เลยนะครับเนาะน,นี่คืออันแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของปีนักษัตริย์นั่นเองนะครับเนาะอ,อืมก็ไม่ยากอนะ่ะอันนี้เราเข้าใจจำนิดหนึ่งก็โอเคละต่อไปคำที่สองนะครับชื่อม้า ชื่อหมายที่นี้เนี่ยนะครับแปลว่าใช่ไหมนะถ้าเราแปลตรงตัวนะครับความหมายชื่อไมายที่นี้คือหมายถึงเป็นการประหลาดใจนะครับหรือเซอร์ไพรส์เป็นน้ําเสียงของประหลาดใจหรือว่าเซอร์ไพรส์เองชื่อวะใช่ไหมแบบเนี้ยนะครับเป็นแบบเซอร์ไพรส์ประหลาดใจเนะะาะแปลกใจว่าเฮ้ยจริงหรออะไรประมาณนี้นะครับอืมต่อไปอันที่สามนะครับจิ้วจ้ายวอร์ฝังเจียนจิ้วนะครับจิ้วในที่นี้ก็เหมือนที่พี่ได้บอกไปใช่ไหมว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับมันอยู่ในที่นี้เป็นเพียงแค่การเน้น เฉยๆนะครับเน้นข้างหลังเนอะจิ้วจ่ายออกจาฝั่งเจียคือในห้องฉันนั่นแหละนะครับเราแปลแค่นั้นก็โอเคแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนอะนี่คือจูชื่อของบทนี้อยู่สามอันนะครับต่อไปเรามาดูยิ้ฝากของบทนี้กันบ้างนะครับยิ้ฝากของบทนี้เนี่ยหนูจะได้เรียนประโยคหนึ่งที่ชื่อว่ามิงซือว่าอยู่ื่อนะครับมิงซือว่าหยู่ื่อคืออะไรนะครับก็คือประโยคที่คำคำนามทำหน้าที่เป็นเป็นภาคแสดงของประโยคนั้นนั่นเอง นะครับเนาะคือประโยคที่ไม่มีกริยาถ้าพูดง่ายๆนะครับเนาะเรามาดูกันเป็นยังไงอ่าแต่ประโยคนี้อธิบายง่ายนะครับมันจะมีพูดได้แค่ไม่กี่แบบนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันอย่างเช่ออนที่1น,นะครับเสี่ยนจ้ายจีเตียนเสียนจ,จ่าย,ยปลาเตียนตาเห็นไ,ไหมครับประโยคนี้อันที่1อ่ะไม่มีไม่มีเวิร์บเลยนะครับมีแค่คานามเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหคือเวลานะครับใช้ได้โดยไม่ต้องมีเวิร์บอันที่2ผพิงกวัวอีจินตัวสฉวเฉียนอีจินอู่ควายอู่ อันที่2คือเกี่ยวกับการถามราคานะครับการถามราคาเนี่ยก็ใช้ได้ครับไม่ต้องมีไม่ต้องมีเวิร์บก็ได้อันที่3ามจินเทียนจีฮาวนะครับเนาะวันที่การถามวันที่ไม่ต้องมีเวิร์บก็ได้ครับจินเทียนชื่อว่าป่าฮาวนะครับข้อ4จินเทียนซิงชีจีวันนี้วันอะไรจินเทียนซิงเชอวันนี้วันอังคารการถามวันนะครับไม่ต้องมีเวิร์บนะครับหรือหมิงเทียน ยินเทียนพรุ่งนี้เนี่ยยินเทียนคำนี้แปลว่า,าวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มมิงเทียนยินเทียนก็คือพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มทาร์ชิวซุยเขาอายุ20ปีนะครับทาร์ชิวซุยคือเขาอายุ20่ปีเนาะและอันที่7นะครับวอจงกัวเหรินท่าเหมยกัวเหรินฉันเป็นคนจีนเขาเป็นคนอเมริกานะครับเราก็จะเห็นว่าทำไมครับประโยคเหล่านี้เนี่ยล้วนไม่มีเวิร์บเลยนะครับเนาะแต่ถ้าเราจะใส่เวิร์บก็ใส่ได้ใช่ไหมครับเนาะก็จะเป็นอะไรครับ วอดชื่อจงกุาชื่อเมกุประโยคนั้นก็จะไม่ใช่มิงสือว่าอยู่จืดละก็จะเป็นอ่าประโยคที่มีประธานกิจกรรมปกตินะครับแต่ประโยคพวกนี้เนี่ยเป็นประโยคค่นอนข้างจะพิเศษ,ษ,ษนะครับไม่ต้องมีเวิร์บก็ได้เนาะประโยคพวกนี้เนี่ยหนูอ่านได้แปลได้ก็โอเคแล้วครับก็หลกัหลกๆแล้วมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการถามวันเวลาวันที่นะครับนอนแล้วก็ถามราคานะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหลกัหลกๆมันคือแค่นี้เองนะครับอ่านได้แปลได้ก็โอเคละนะครับอันนี้ไม่ต้องไป ซีเรียสหรือตื่นเต้นอะไรกับมันมากนะครับเนาะนี่คืออันที่หนึ่งต่อไปเรามาดูวันที่สองนะครับก็คือเหนียนเยื่อรื้อปีเดือนวันเหมือนที่พี่เคยบอกไปนะครับว่าในภาษาจีนจะเขียนปีเดือนวันเนาะใหญ่ไปหาเล็กนะครับเนาะทีนี้การอ่านปีเนี่ยเราอ่านยังไงนะครับการอ่านปีเราอ่านทีละตัวนะอย่างเช่นปีหนึ่งพันแปด้อยสี่สิบนะครับเราจะอ่านเป็นอ e, ีปาซื่อหลิงเราอ่านทีละตัว นะครับเราไม่ได้อ่านเป็น1,840ไม่ใช่เหลือนที่2 1,9,4,9เราก็อ่านเป็น E จิวซื่อจิวเนียนแบบนี้ปี1,9,7,8 E จิวชีปาเนียนปี2,0,2,1เออหลิงเอออีเนียนแบบนี้เป็นต้นนะครับ1คือจำไว้เลยว่าการอ่านปีอ่านตัวเลขทีละตัวนะครับเนาะนี่ยที่1่1ต่อไป2นะครับการพูดถึงเดือนทั้ง12เดือนเนี่ยง่ายมากในภาษาจีน ก่อนอื่นเรารู้คําว่าเย่ที่แปลว่าเดือนใช่ไหมครับทีนี้เราแค่ใช้ตัวเลขตัวเลขมาไว้ด้านหน้าเย่ก็คือเป็นการแทนในแต่ละเดือนเช่นมกราคือเดือนหนึ่งเราเรียกว่าอ e ีเย่กุมภาเดือนสองเนี่ยเอเยอ่มีนามกรากุมภามีนา,ม,นามีนาเกือนสามใช้เป็นสามเย่ไปจนถึงธันวาเดือนสิบสองใช้เป็นเฉอเอเย่ genes. นะครับก็คือเป็นตัวเลขบวกด้วยเย่ก็จะได้เดือนเดือนอะไรแล้วมันเองง่ายมากในภาษาจีนต่อไปอันที่สามนะครับเนานะการอ่านวันที่บ้าง การอ่านวันที่เนี่ยนะครับก็ตัวเลขข้างหน้าเหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่มีมีสมสิบใช่ไหมมีสามสิบวันก็คืออ e ีถึงถึงซานฉือเลยใช่ไหมครับแล้วก็ลงท้ายด้วยรื้อหรือลงท้ายด้วยฮาวก็ได้อย่างเช่นวันที่หนึ่งพูดว่าอีรื้อวันที่สองเออรื้อวันที่สามซานรื้อวันที่ 4, สี่ซื่อรื้อไปยันวันที่ส0มสิบซานฉือรื้อหรือส1มสิเอ็ดซานฉืออีรื้อแบบนี้นะครับหรือไม่ใช้รื้อใช้เป็นฮาวก็ได้อีฮาวอ่าเตัวรื้อนี้ทิ้งเป็นอีฮาวเออรฮาวแบบนี้ก็ได้นนะครับ อืมก็ตามหลักเรื่อยๆหรือ,อตามหลักไมื่้าวใช้ได้เลยครับเป็นวันที่คล้ายๆหลักการเดียวกับเดือนเลยเนาะอ่นนี้คือทีนี้สามอันนี้หนูได้รู้แล้วการอ่านาปีเดือนวันมันคือยังไงทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนนะครับในภาษาจีนในภาษาจีนจะเขียนเป็นปีเดือนและวันนะครับเนาะอย่างเช่นเรามาดูแบบแรกเขาเขียนเป็นอีจิวอีจิวเนียนอูย่ซือรือเห็นไหมครับปี เดือนวันอีจิวซื่อจิวเนียนื่อเยอ่อรื้อปีเดือนวันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนวันที่ในภาษาจีนปีเดือนวันอันนี้ก็จาไว้ให้ดีก็พอนะครับทีนี้อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าไอ้คําว่ารือ้อและห้าวมันต่างกันยังไงปกติเนี่ยรือ้อค่อนข้างที่จะเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาหนังสือส่วนห้าวค่อนข้างที่จะเป็นภาษาพูดครับเพราะฉะนั้นในชีวิต ปกติทั่วไปแล้วเรามักจะยินคำว่าห้าวเยอะกว่าคำว่าเรือนเองนะครับเนะาจจะแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันสลับได้เลยนะครับเนาะอโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงวันวันที่เนี่ยนะครับเราสามารถมีกิยาหรือไม่มีกิยาก็ได้อย่างเช่นแบบที่หนึ่งแบบที่ไม่มีกิยาจินเทียนเฉื่อเฉื่อย่อเออื่ย่เหาเห็นไหมครับประโยคนี้ไม่มีกิยาเลย หรือจะมีกิริยาเป็นจินเทียนชื่อชื่อเยอะสิ่ชีหาแบบน,นี้ก็ได้มีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ได้จินเทียนสิงชีซื่อจินเทียนชื่อสิงชีซื่อนะครับนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดถึงวันวันที่นะครับหรือเวลาเนี่ยมีชื่อหรือไม่มีชื่อมีเวิร์บหรือไม่มีเวิร์บก็ได้นั่นเองหลักการงา่ายงมันคือแค่นี้ครับต่อไปอันที่3มนะครับการถามเนาะการถามโดยการเปลี่ยนน้ำเสียงนะครับอย่างเช่นอันที่1มีชู่กบ นะครับนี่ชูโกะประโยคนี้ไม่มีคำศัพท์ที่เป็นคำถามอย่างเช่นมาหรือฉันเมอเลยใช่ไหมครับเพียงแค่เราเปลี่ยนน้ำเสียงนิดหน่อยนี่ชูโกะอ่ะมันกลายเป็นคำถามนี่ชูโกอ่ะกลายเป็นคำถามแล้วนะครับนี่จินเนียนอายุสุดซวยนี่จินเนียนอายุสุดซวยใช่ไหมครับอย่างเช่นเราเจอไปเจอหน้าเพื่อนคนหนึ่งถามว่านี ine ine ่จินเนียนอายุสุดซวยก็เป็นการถามแล้วว่าปีนี้คุณอายุยี่สิบหรอถ้าเหยียดชันเจียเขาก็มาเข้าร่วมแบบนี้เป็นต้น นะครับเนาะแค่เปลี่ยนน้ำเสียงเนี่ยนะครับเราก็สามารถทําให้ประโยคนั้นกลายเป็นประโยคคําถามได้แล้วนะครับเหมือนกันครับแค่น้ําเสียงก็ทำให้ประโยคบอกเล่าได้อย่างเช่นประโยคที่1นึ่งนิชูโกะนิชูโกะนะครับเนาะคุณเกิดปีปีจอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูที่บริบทเป็นหลักด้วยนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อไอประโยคนี้มันคือคําถามหรือคําตอบมันเองนะครับเนาะอันนี้เรารู้ไว้ก็พอนะครับเนาะอืมอ่ะโอเคครับ สำหรับเนื้อหาของบทนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีตรงไหนที่พี่อยากจะพูดเดียวไปบ้างหรือพูดตรงไหนไม่ชัดเจนหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามพี่ได้เลยที่ใต้ใตคลิปนะครับเนาะนะก็สำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องชนิดบายก็ของพี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ต่อไปนะครับเนาะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะนะนะเจอกันต่อไปในบทที่21นะครับหนังสือเล่มนี้เราเดินทางกันมาถึงครึ่งเล่มแล้ว นะครับก็ใกล้จะจบแล้วเนาะอ่าโอเคครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันบทต่อไปสวัสดีครับ